ขอนักต้องสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจเจอร้อนนักก็เลยต้องสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันให้ฉันและเธอผู้บริหารคนบันเทิงร่วมยินดีครบ65ปีโทรทัศน์ไทยแมนไฟเขียวสีภรรยาแก้วเล่นฉากเลิฟซีนฟลุกหยั่นชีวิตไม่ตกอับรับได้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักตกใจเบอร์แรงแบรดพิตซ้อมหนักมากสนับสนุนโดยนิชินคัพนูโดลหนักเครื่องบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์เหมือนฉันใช่ไหมปล่อยหัวใจแล้วมากับฉันเธอร้อนนักต้องสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจสวัสดีครับผมเทมสมกิจครับแต้วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการ Night Entertain นะครับกับวันที่7เมษายนค่ะนะครับเริ่มต้นข่าวแรกดีกว่าครับพี่แป๋วครับเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับมิตรสหายและว่าพันธมิตรในวงการสื่อนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีโทรทัศน์ไทยนะครับซึ่งข้ามผ่านวันเวลานะฮะจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นช่อง9 MCOT HD ครับพลเอกฉัตรเฉลิมสุขประธานกรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการรวมทั้งนายเขมทัศน์พลเดชผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9รูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอสมทเพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและพนักงานเนื่องในวาระครบรอบ65ปีโทรทัศน์ไทยค่ะโดยนายเขมทัศน์พลเดชยังเผยถึงก้าวต่อไปของอสมทว่าพร้อมพัฒนาผังรายการทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30และ MCOT Family ช่อง14ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมในยุคปัจจุบันทั้งยังเตรียมพัฒนาช่องทางออกอากาศอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กให้แข็งแรงขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันด้วยทำให้มันแข็งแรงขึ้นคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มนะเพราะว่าสังคมไทยปัจจุบันของบ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาไปสู่ยุคนั้นมากขึ้นนะครับก็เราคงจะใช้ลักษณะของคอนเทนต์ที่เหมือนกันแต่ออกในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางอสมทในปี65 66 67ต่อไปนี้เนี่ยสังคมดวงวิญญาณเนี่ยยังคงเป็นแค่กลิ่นอายอยู่นะแต่เราจะมีเรื่องของไดเรคชั่นอะไรบางอย่างที่จะพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับสังคมไทยให้มากขึ้นพูดง่ายๆว่าจะเป็นสถานีที่มีช่องน้ำดีสำหรับคนไทยได้นะครับงานนี้อสมทยังได้เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมยินดีกับก้าวใหม่ของอสมทกันอย่างอบอุ่นอาทิสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ททบ5สถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง7บริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทีวีบุรพา JSL Global Media ที่พิธีกรหน้าหล่อขวัญใจเด็กแนวเปิดสุวิกรมจากรายการ Perspective มาเป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีค่ะรวมถึงเหล่าผู้ผลิตรายการและเอเจนซี่อีกมากมายตลอดจนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและการไฟฟ้านครหลวงซึ่งนอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีกันแล้วยังมาร่วมการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยละค่ะจุดเริ่มต้นของการที่ได้เข้ามาอยู่ในการทำทีวีนะครับก็เริ่มต้นที่อสมทนี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วยังจำบรรยากาศอันอบอุ่นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราได้บุคลากรที่ถือว่าเป็นคนอสมทเองแล้วก็กลับมาดูแลครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอย่างพี่ใหญ่เขมทัศน์นะครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนมานานค่ะก็วันนี้เราก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มาเป็นตัวแทนมามอบเงินบริจาคด้วยให้กับมูลนิธิด้วยค่ะก็ขอให้อสมทอยู่กับทุกคนไปอีกนานๆเลยนะคะอยู่ตลอดไปเลยค่ะปีนี้ก็จะมีรายการที่เราทำอยู่แล้วทางอสมทนะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทีวีพาณนะฮะทั้งคนค้นๆกับกบนอกกาลาก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการนะฮะเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็โดนใจคนดูมากยิ่งขึ้นทางทีวีพาเองก็ยังยินดีที่จะเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็จะสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่ออสมทและคนดูตลอดไปนะครับ
บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495เมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีคำสั่งถึงพลตรีสุรจิตจารุเสรณีอธิบดีกรมโฆษณาการให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ประชาชนซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการและพัฒนานานถึง5ปีค่ะกระทั่งเมื่อวันที่24มิถุนายน2498ก็เป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ไทยที่ต้องจารึกไว้เพราะเป็นคืนแรกของการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมซึ่งก็คืออสมทหรือช่อง9 MQuad HD ในปัจจุบันนั่นเองค่ะของอสมทได้แก่65ปีถือว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับทั้งพันธมิตรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาตลอด65ปีขอบคุณจริงครับอะไรมียักคิ้วหลิวตาแหมไม่ได้เลยนะจ้าเอาไปต่อนะคะกับข่าวบันเทิงของเราแมนกับเกลคู่นี้เขาก็จะฉลองแต่งงานครบรอบ1ปีแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือฝ่ายภรรยาเนี่ยต้องไปเข้าฉากเลิฟซีนเราก็เลยใช่สิเราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วสามีว่ายังไงถือเป็นคู่สามีภรรยาที่เคมีเข้ากันสำหรับคู่รักแมนเกลแถมยังปลดล็อกโลกส่วนตัวของกันและกันด้วยความเข้าใจขณะครบรอบแต่งงานทั้งทีก็ใช่ว่าจะไปดินเนอร์หรูเหมือนคู่อื่นๆนะคะแต่นุ่มแมนเผยว่าควงคู่กันไปขึ้นเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีโน่นซึ่งนอกจากจะตั้งใจทำบุญแล้วยังเป็นการพิสูจน์ความอดทนและได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวกว่า1ปีในชีวิตคู่อีกด้วยละค่ะและแม้จะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วแต่นุ่มแมนก็ยินดีจะให้สาวเกลรับงานแสดงในวงการบันเทิงต่อไปเพราะถือเป็นงานที่อีกฝ่ายรักแถมยังเปิดไฟเขียวให้ได้เล่นทุกบทบาทแม้กระทั่งฉากเลิฟซีนผิดกับคุณภรรยาที่มักจะสกรีนความเซ็กซี่ของสามีเวลาถ่ายแบบซะงั้นค่ะแล้วแต่เขาเลยครับเรื่องของงานเป็นเรื่องที่จะไม่ก้าวก่ายกันแต่แค่มีบางอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นงานที่ผมแบบหลังๆมาออกกำลังกายก็อาจจะมีแบบถ่ายเซ็กซี่บ้างเขาก็จะมาคุมว่าเราถ่ายแบบโป๊ไปหรือเปล่าหมายถึงว่าคุมของเราคุมเราใช่ครับว่าเราถ่ายโป๊ไปไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมาช่วยดูให้ในส่วนนั้นคุมลุคให้ด้วยเพราะบางทีเนี่ยผมทำเรื่องตัวเลขเขาก็จะมีคนหลายๆคนพูดว่าแบบเฮ้ยเราต้องเก็บความน่าเชื่อถือเราไว้นะบางทีเราแบบไปปล่อยของแบบอะไรที่มันดูแบบอย่างนั้นนะมันก็จะดูไม่ดีลูกนี้ยังมีความตั้งใจว่าขอ2ปีครับผมก็อยากให้เกี่ยวเขาทำงานก่อนเพราะตอนนี้เขา26เองอะผมว่าสัก28 29เนี่ยกำลังดีสุดทางในความรักแล้วแผนมีทายาทก็ต้องลองวิธีธรรมชาติไปก่อนถ้าหากยังไม่มาแล้วก็ต้องพึ่งวิธีวิทยาศาสตร์เขาช่วยแล้วล่ะค่ะตามนั้นตามนั้นเลยนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคนี้อาจจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่ถ้าเป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ยอาจจะทันเพลงนี้เพลงอะไรลงรักคุณมีเจ้าของลงรักคุณมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันเวลาแฟนเจ้าบ้านฟลุ๊กไอน้ำนี่เขาบอกเลยว่าโอ้เป็นนักร้องนำวงไอน้ำที่แบบฮอตที่สุดนะตอนนั้นเลยก็ว่าได้ตอนนั้นสุดๆค่ะจะมีท่าเต้นอย่างนี้ถ้าท่าเต้นจำได้นะใช่ไหมแล้วก็เกิดแล้วเขาจะกลับมาหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปอัปเดตชีวิตดีกว่าว่าเขาเนี่ยตกอับหรือเปล่านะครับยอมรับว่าคิดถึงห้วงเวลาที่จับไมค์ร้องเพลงอยู่ตลอดนะคะหนุ่มเสียงดีมีลักยิ้มฟลุ๊กจิตรกรอดีตนักร้องนำวงดนตรียอดนิยมในยุค90ไอ้น้ำเจ้าของเพลงฮิตที่1ไม่ไหวและรักคนมีเจ้าของค่ะซึ่งหนุ่มฟลุ๊กก็เผยว่าหลังออกจากวงการบันเทิงเจ้าตัวก็ไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์และทำธุรกิจส่วนตัวเคลือบสีรถยนต์เป็นหลักและหากมีเวลาว่างก็รับงานร้องเพลงตามร้านอาหารบ้างยอมรับว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเขาในนามวงไอ้น้ำแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียเซลฟ์เพราะเข้าใจวัฏจักรวงการบันเทิงดีหลังอยู่มานานถึง14ปีเต็มค่ะช่วงที่เรามีงานเยอะๆเราก็ทัวร์เจอกับทุกๆคนในรางวัลนู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าตอนนี้ก็คืออายุมากขึ้นโตขึ้นใช้ชีวิตดูแลครอบครัวมันก็ต้องเป็นธรรมดากฎของโลกอยู่แล้วฮะงานเยอะเงินก็ต้องเยอะครับผมงานน้อยหรือว่าเราก็ต้องหาอย่างอื่นซัพพอร์ตตัวแทนไปก็ทำยังไงก็ให้ชีวิตเราดูแลครอบครัวหลักๆตอนนี้ก็ต้องครอบครัวครับเราต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเล็กๆของเราส่วนสัญญากับต้นสังกัดยาลาดพร้าวที่ใกล้จะหมดในปลายปีนี้หนุ่มฟลุ๊กบอกยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะว่าจะออกมาเป็นนักร้องอิสระหรืออยู่กับค่ายเพราะถึงยังไงก็ตั้งใจทำเพลงเดี่ยวของตัวเองอยู่แล้วแหละค่ะครับก็อยากจะทำซิงเกิลใหม่สักซิงเกิลเพราะว่ายังไม่มีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองเลยจะโตด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วก็ดนตรีก็คงจะต้องโตตามไปด้วยและแต่ยุคแต่สมัยคนรุ่นพ่อรุ่นพี่เราอาจจะชอบเพลงเก่าๆมันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยไปครับเราจะทำยังไงให้อยู่กับยุคสมัยได้ตลอดเวลาเท่านั้นเอง
ด้านเพื่อนๆร่วมวงไอน้ำนะคะหนุ่มฟลุ๊กก็บอกว่ายังติดต่อและมีมิตรภาพดีๆให้กันอยู่ตลอดแต่โอกาสกลับมารวมตัวนั้นอาจมีน้อยเพราะต่างคนก็ต่างมีเส้นทางของตัวเองแล้วค่ะก็อย่างนี้แหละยุคนั้นเขาดังมากคือเป็นแนวเขาเรียกแนวโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเราก็จะรู้สึกล่าเริงในยุคนั้นอู้ผ่านมา14ปีนานเหมือนกันนานมากเลยนะครับเอาละเฟี้ยวฟ้าวหลังจากที่ผ่านมาตลอดเนี่ยในเรื่องราวความรักเธอเนี่ยไปรักใครก็แล้วแต่ก็มักจะเจอโดนหลอกไม่ใช่ผีหลอกค่ะถูกผู้ชายหลอกๆอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเข็ดกับความรักไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงไม่รู้ว่ามีของดีของเด็ดอะไรเธอถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดอ่ะเป็นหมอนั่นดิถูกยกให้เป็นเจ้าแม่ใบหวยไปเรียบร้อยจ้าพิธีกรสายหาอิ่มเฟี้ยวฟ้าวที่รับโชคจากการถูกลอตเตอรี่แทบจะทุกงวดเจ้าตัวเผยว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่คาดคิดและยืนยันไม่ได้ตั้งใจใบหวยแต่แฟนๆมักจะนำภาพที่เธอลงใน Instagram ไปตีเป็นเลขกันเองค่ะแถมไม่แคร์ใครจะมองว่างมงายเพราะเป็นความเชื่อส่วนตัวซึ่งเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการเสี่ยงโชคเธอก็จะนำไปทำบุญค่ะมันถูกของมันเองอะแล้วหนูก็ไม่ได้ไปขับรถโอ้ไปซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้นะหนูนั่งกินข้าวที่ไหนหนูนั่งแล้วมีแต่คนเอาลอตเตอรี่มาให้หนูให้ลืมเลยอ่ะใช่อิมงมงายเพราะอิมเจอในสิ่งที่อิมไม่เคยคิดว่าจะเจอหลายๆอย่างถ้าคุณผู้ชมเจอเหมือนอิมคุณผู้ชมคงอาจจะเป็นเหมือนอิมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียก็มีพญานาคพาดผ่านเองเข้ามาของเขาเองอ่ะแล้วสิ่งที่อิมเห็นคือมันเหนือธรรมชาติแล้วจะให้อิมหลอกตัวเองอิมเป็นคนไม่หลอกตัวเองนะคุณผู้ชมนะการงมงายของหนูไม่ได้ไปฆ่าใครหนูงมงายแล้วหนูทำให้ตัวหนูรักในความดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับคนอีกหลายๆคนเนี่ยค่ะส่วนเรื่องหัวใจที่สอดสนิทมาเกือบ2ปีแล้วสาวอิมก็บอกว่าชิลๆไม่มีเหงาเพราะมีหนุ่มๆแวะมาขายขนมจีบตลอดแต่ยังไม่มีใครถูกใจยืนยันที่ยังไม่เปิดใจรับใครใหม่ไม่ใช่เพราะเข็ดจากรักครั้งก่อนๆที่ต้องจบลงด้วยเรื่องเงินทองๆค่ะคงไม่ใช่คำว่ากลัวแต่ว่ามีบทเรียนมากขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นคือหนูอายุกลางๆไงหนูไม่ใช่เป็นเด็กน้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นคู่ในชีวิตหนูเนี่ยจะต้องจับมือหนูแล้วบริหารชีวิตให้มันดีจนถึงบ้านปลายแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้หนูก็เฉยๆแล้วก็มีคนเข้ามาจีบก็ผ่านพี่ชายเหมือนกันเลยเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็แบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าเงี้ยถือว่าสเปคยังสูงอยู่สเปคหนูเหรอขอเป็นคนดีแล้วก็ไม่หลอกลวงประคองกันดูแลกันเมตตากันนี้ดีกว่าและที่เห็นขยันโชว์เซ็กซี่ในชุดบิกินี่ที่ยิปใน Instagram เจ้าตัวบอกแค่อยากอวดหุ่นเสียที่ได้มาจากการฟิตอย่างหนักมาปีกว่าและยังไม่คิดจะถ่ายแบบขึ้นปกแมกกาซีนใดๆค่ะเรื่องราวแซ่บๆของสาวชื่อแปลกคนนี้ยังมีอีกเยอะไปติดตามชมแบบเต็มๆกับบริการยิ่งสักยิ่งแซ่บวันที่18เมษายนนี้ 17:15 น.ทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข30นะจ๊ะจริงๆน่าตัวน่ารักเนาะน่ารักคุณก็ดีด้วยนะเนาะดีๆผมก็ไม่ได้หลอกลวงเอ้ยอย่าไปไปต่อดีกว่านะครับกับสองสาวสายลูกทุ่งนะครับทั้งปิ่นพรชนกนะครับแล้วก็เอิญสุรัตติการนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยก็เพิ่งหมดสัญญากับ Exact ไปไม่รู้ว่าจะพักงานก่อนหรือเปล่านะครับส่วนสาวเอิญนะครับแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดร้องเพลงนะครับลูกทุ่งสาวเอิญสุรัตติการเผยชีวิตคุณแม่ลูกหนึ่งว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากซึ่งเธอก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกสาวน้องนะคะวัย1 ขวบ 3 เดือนด้วยตัวเองไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่าคนเป็นแม่แต่ยืนยันนะคะยังแบ่งเวลามารับจ๊อบร้องเพลงได้เหมือนเดิมเพราะถ้าคุณสามีไม่ว่างเลี้ยงลูกเธอก็จะกระเตงเจ้าตัวเล็กไปเปิดหูเปิดตาฟังคุณแม่ร้องเพลงด้วยซะเลยค่ะโชคดีตรงที่ว่าได้ขึ้นเร็วด้วยได้ขึ้นหัวค่ำแล้วก็พอเอิญลงมาจากคอนเสิร์ตก็เป็นเวลานอนของเขาพอดีซึ่งก็อยู่ด้วยกันได้จะมีเสียงดังบ้างเราก็แบบเอ๊ะลูกจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเขากลับชอบยิ่งงานไหนที่แบบเป็นงานวัดหรืองานอะไรเนี่ยแสงสีเสียงเขาจะแบบว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจพอเพลงคุณแม่ขึ้นเนี่ยคือเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยแม่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาบอกให้พี่เลี้ยงพามาดูแม่หน้าเวทีแล้วเพราะสุดแฮปปี้กับการเป็นแม่สาวเอิญไว้33ปีจึงยังไม่คิดปิดอู่นะคะขอเวลาอีก2ปีแล้วจะรีบมีน้องมาเป็นเพื่อนเล่นให้ลูกสาวอีกสักคนค่ะด้านนักร้องรุ่นน้องที่แจ้งเกิดจากเวทีเดียวกันสาวปิ่นพรชนกวัย18ปีก็เผยว่าตอนนี้หมดสัญญากับค่ายเก่าและเพิ่งจะลดประกาศเซ็นสัญญาเข้าสังกัดแกรมมี่โกลด์ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนค่ะซึ่งถือว่าทำความฝันของพ่อแม่ให้เป็นจริงที่อยากเห็นสาวปิ่นเอาดีกับการร้องเพลงลูกทุ่งค่ะผู้ใหญ่ทาง Exact ก็เห็นเส้นทางของหนูอะค่ะว่าหนูควรจะมาอยู่ที่นี่แล้วมันเหมาะสมที่สุดสำหรับหนูคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะตั้งเป้าไว้ให้เราแล้วว่า
ถ้ามีโอกาสอยากให้หนูมาเป็นศิลปินและต้องมาเป็นศิลปินที่ค่ายนี้ด้วยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคือเหมือนกับคุณพ่อก็ชอบพูดเลยว่าแบบเนี่ยอยากถ้าเป็นนักร้องนี่ต้องค่ายแกมมี่โกอย่างเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนี้สาวปิ่นก็กำลังตื่นเต้นสุดๆที่ได้ทำอัลบั้มชุดแรกในชีวิตโดยมีกำหนดวางแผนกลางปีนี้ละค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับอีกความกตัญญูแบบสุดๆของจ๊ะอาสยามและความตั้งใจแบบสุดๆของแจ็คเฉลิมพลเมาหมอนไอ้คือแบบไม่อยากเมาอะลบคราบหนุ่มเจ้าเนื้อไปเลยพิธีกรคนเก่งทางรายการตื่นมาคุยทางช่อง9 M Quad HD แจ็คเฉลิมพลหลังคร่ำเคร่งรีดน้ำหนักอย่างเอาจริงเอาจังถึง50กิโลกรัมค่ะแต่เจ้าตัวก็บ่นโทษตัวเองว่าตามใจปากกินไม่เลือกจนน้ำหนักพุ่งขึ้นอีก10กิโลกรัมซะงั้นซึ่งแม้คนภายนอกอาจจะยังมองไม่รู้แต่เจ้าตัวก็รู้ดีเลยสัญญาว่าจะขอกลับมาฟิตเฟิร์มอีกครั้งเพราะไม่อยากทำให้หุ่นดีๆที่เป็นอยู่กลับไปพังเหมือนเก่าเอ้ายังไงชาวสาย9ก็ขอเอาใจช่วยนะจ๊ะสู้ๆนะตัวเองยกตำแหน่งลูกกตัญญูให้เป็นเลยค่ะนักร้องสาวคันหูจ๊ะอาสยามที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ซื้อที่ดินเตรียมสร้างบ้านใหม่ใหญ่กว่าเก่าให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองโดยสาวจ๊ะเผยอยากให้ครอบครัวอยู่สบายจะได้มีความสุขส่วนเจ้าตัวก็ขอกัดฟันทำงานเมคมันนี่จะหนักแค่ไหนไม่ว่าขอครอบครัวแฮปปี้ชีก็สุขใจแล้วล่ะค่ะสุงอ่ะคุณแม่จันจันบุญสูงนานเตรียมหันฟ้ายกเรื่องเติมความสาวตั้งแต่หัวจรดเท้าที่เกาหลีใต้หวันนี้ล่ะค่ะแต่ก่อนไปก็ขอแวะมาเปิดใจในรายการยิ้งสักยิ้งแซบชัดเจนทำใหม่ทั้งตัวเพื่อให้สวยสมวัย60กรัตแถมเหลือค่าการทำศัลยกรรมก็เฉียด7ล้านบาทที่สำคัญยังตัดสินใจกระชับความเป็นหญิงให้เขาที่อีกด้วยห้ามพลาดเรื่องราวลึกที่สุดลับที่สุดของจันจันในรายการยิ้งสักยิ้งแซบเย็นนี้17:15 นช่อง9 M Plus HDหมายเลข30นะจ๊ะฮายฮายคุณแม่เมื่อกี้นะคุณแม่คุยกันคุณแม่ถ้าเกิดว่าคุณพี่จันจันเนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จมาพาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปด้วยไอ้โหเดี๋ยวลาแล้วนะคะเราจะลากันด้วยบรรยากาศความอบอุ่นของพันธมิตรในวงการสื่อที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีโทรทัศน์ไทยค่ะครับผมเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอกับนายเทนนาไลฟ์นะครับ3:25 วันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ